ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนะครับตู้น้ำดื่มที่นี่สะอาดปลอดภัยนะฮะคืออย่างนี้นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PA ระดมทีมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับตู้ทำน้ำเย็นให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ74จังหวัดทั่วประเทศโดยดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและจุดเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วความเหมาะสมในการติดตั้งเต้ารับเต้าเสียบรวมถึงมาตรฐานของตู้ทำน้ำเย็นเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าดูดนะครับที่ผ่านมา PEA มีแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทุกปีผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โครงการ PEA ปันยิ้มอิ่มบุญนะครับโครงการความสุขสู่สังคมและโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาโดย PEA ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD บริเวณตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนรวมถึงโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเป็นความร่วมมือระหว่าง PEA และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมความรู้วิชาชีพด้านช่างไฟฟ้าให้กับคนในชุมชนได้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานซึ่งจะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และใช้ไฟอย่างปลอดภัยครับ